เป็นดูแลเรื่องการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่างๆในด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาเด็กสตรีอบรมจัดโครงการไปเรื่อยๆดูแลผู้สูงอายุล้นพิการให้สวัสดิการแก่ผู้ที่ได้โอกาสเช่นการจัดสมทบทุนให้ผู้พิการพอเห็ดในกลุ่มพอเห็ดมีการดูแลตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยนอนติดเตียงแล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้ยาตามแพทย์สั่งมีการรณรงค์ต่างๆในการที่ว่าจะให้ชุมชนของเราดีขึ้นในเรื่องของอนามัยมีการที่จะรณรงค์การใช้สารเคมีลดน้อยลงถ้าในบ้านในครัวเรือนนี่เราก็จะจัดอบรมเรื่องการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ในการทำปุ๋ยแทนการใช้สารเคมีต่างๆการทำนาทำอะไรเราก็จะประชุมร่วมกันว่าเราจะงดเผาต่อสั่งงดเผาขยะในหมู่บ้านโดยเด็ดขาดเราจะใช้วิธีไถกบต่อสั่งครับขอบคุณมากครับ